สวัสดีนะคะคือกัปตันชลีไม้งามค่ะจากเอเมดนะคะก็จะเห็นจากชื่อหน่วยงานคือเรามาจากหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะคะหนึ่งในเครื่องมือแพทย์ที่เราทำเนี่ยก็คือการผลิต growth factor เพื่อใช้รักษาโรคนะคะ epidermal growth factor เนี่ยก็เป็นโปรตีนตัวนึงที่ใช้เป็นยารักษาโรคอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อใช้ในการรักษาแผลนะคะ growth factor เนี่ยเป็นโปรตีนที่ร่างกายเราผลิตขึ้นมาอยู่แล้วเป็นประจำเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการสร้างเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเรา epidermal growth factor เนี่ยเป็นส่วนที่สร้างผิวหนังอะค่ะเวลาเราเป็นแผลนะคะก็จะช่วยซ่อมแซมแผลแล้วก็เวลาผิวหนังเราเสื่อมไปก็จะสร้างใหม่เวลาเราอายุมากขึ้นนะคะเราก็จะผลิต growth factor ลดลงเป็นสาเหตุให้ทำให้เรามีริ้วรอยมากขึ้นเมื่อเรามีอายุเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เลยมีการนำเทคโนโลยีนำยาที่ใช้รักษาโรคเนี่ยค่ะมาใช้ในทางเวชสำอางเพื่อช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวให้ดูอ่อนเยาว์เพราะฉะนั้นสามารถช่วยลดริ้วจุดด่างดำได้ด้วยนะคะลดกระฝ้าพวก hyperpigmentation แล้วก็ทำให้พอไซส์หรือว่ารูขุมขนของเรากระชับขึ้นนะคะถามว่าโปรตีนตัวนี้ใหม่ไหมก็คือในต่างประเทศนะคะในยุโรปหรือว่าในเกาหลีญี่ปุ่นในอเมริกาเนี่ยเป็นโปรตีนที่อยู่ top of the list เลยค่ะที่จะถูกเลือกมาใช้ในเครื่องสำอางพรีเมียมนะคะราคาของเครื่องสำอางที่ผลิตในยุโรปเนี่ยแล้วก็เกาหลีเนี่ยก็จะราคาสูงถ้าใช้โปรตีนตัวนี้นะคะแล้ว epidermal growth factorเป็นโปรตีนตัวแรกเลยแล้วก็เป็นตัวที่ถูกใช้มากที่สุดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยถูกใช้มา15ปีแล้วค่ะฉะนั้นความปลอดภัยเนี่ยเรามีข้อมูลระยะยาวในการคอนเฟิร์มว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยสามารถนำไปใช้เกี่ยวกับการทำพวกไมโครนีเดลได้หรือว่าคนที่ทำเลเซอร์ก็สามารถที่จะนำโกรทแฟกเตอร์ไปทาเพื่อจะทำให้แผลเลเซอร์นั้นหายเร็วขึ้นนะคะแต่มันฮิตมากนะคะในต่างประเทศมา15ปีทำไมประเทศไทยยังไม่ได้ถูกนำมาใช้มากนักในอุตสาหกรรมนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะมาจาก industrial culture ด้วยเพราะว่าอุตสาหกรรมไทยเนี่ยในมุมของเครื่องมือแพทย์เราอาจจะยังเน้นในเรื่องของกลุ่มตลาดเป็นกลุ่มตลาดแมสอยู่ยังไม่ได้เน้นตลาดพรีเมียมมากนักนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของculture อีกอย่างนึงเป็น barrier อย่างนึงในการผลิตที่ว่าจะมีการแคปเอาไว้ว่าวัตถุดิบเนี่ยจะต้องมีราคาไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของการผลิตเครื่องสำอางนะคะนอกจากนี้โปรตีนเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งที่ต้องมีการhandle มันนะคะด้วยความระมัดระวังมากกว่าสารโมเลกุลเล็กน้อยนะคะก็จะทำให้ เราเคยคุยกับ OEM หลายเจ้าก็จะบอกว่าไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงหรือว่ายังไงนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของที่ เวลาเราใช้งานเนี่ยคือเวลาเราซื้อมาเนี่ยเวลาใส่มันใส่น้อยมากเลยค่ะใส่เป็นพาร์ตเปอร์มิลเลียนหนึ่งในล้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากโปรตีนที่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือว่ามีคุณภาพดีหรือเปล่านะคะโปรตีนจะต่างจากสารโมเลกุลเล็กค่ะเหมือนเราไปซื้อน้ำตาลเนี่ยซื้อจากร้านกอหรือร้านขอเนี่ยก็จะได้ของหวานเหมือนกันแต่โปรตีนเนี่ยค่ะมันอาจจะมีโมเลกุลอะตอมเหมือนกันเลยแต่ว่ามันพับตัวไม่เหมือนกันมีโครงสร้างไม่เหมือนกันมันก็ไม่ออกฤทธิ์หรือออกฤทธิ์ได้น้อยแล้วนะคะเพราะนั้นเวลาเครื่องสำอางซื้อมามักจะอยู่ในรูปของพรีมิกซ์ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าแท้ไม่แท้จริงไม่จริงก็เลยเป็นตัวนึงที่ทำให้คนที่มีประสบการณ์ไม่ดีกับโปรตีนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เวิร์กหรือเปล่าตามที่ได้ยินมานะคะอันนี้เป็นปัญหาเราก็เลยมีโซลูชันมีวิธีแก้ปัญหาขึ้นมาก็คือว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นซัพพลายเออร์ของโปรตีนชนิดนี้ที่ไว้วางใจเราได้นะคะเราจะผลิตโปรตีนที่มีคุณภาพสูงราคาเข้าถึงได้เพื่อที่จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทยเนี่ยไปสู่ระดับพรีเมียมให้ได้นะคะถามว่าคุณภาพสูงของเราเนี่ยคืออะไรก็คือเรามีแอคทิวิตี้หรือความสามารถในการออกฤทธิ์ที่สูงกว่าโปรตีน EGF ระดับโลกนะคะของบริษัทระดับโลกที่ขายสำหรับทำยาแล้วก็เครื่องงานวิจัยเลยด้วยนะคะแล้วก็มีความเสถียรที่สูงกว่า
ด้วยนะคะนอกจากนั้นราคาในการผลิตเนื่องจากว่าเรามีกรรมวิธีที่เรามีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่เนี่ยมันทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตเราย่อมเยาลงแล้วก็สามารถจำหน่ายในราคาที่เข้าถึงได้เรามีเทคนิคอลที่สามารถช่วยผู้ผลิตได้อ่ะค่ะต้องการความช่วยเหลือในเชิงเทคนิคเราให้ได้แล้วก็เราเนี่ยพยายามจะสร้างความไว้วางใจโดยการที่เราอ่ะไปให้ทางแพทย์ผิวหนัง validate คุณภาพของโปรตีนนะคะว่าโปรตีนเหล่านั้นใช้งานได้ดีอันนี้จะไม่ได้ลงในดีเทลมากนะคะแต่จะโชว์ให้เห็นว่าเรามีเทคโนโลยีในการผลิตที่เรียกว่าเทคโนโลยี recombinant protein production นะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้ผลิตอินซูลินสำหรับรักษาโรคเบาหวานนะคะก็จะทำให้ได้โปรตีนที่มีความบริสุทธิ์สูงแล้วเราก็มีกรรมวิธีที่ได้รับการจดพาเทนต์ว่าวิธีของเราเนี่ยจะมี activity ที่ดีมีความเสถียรสูงนะคะก็ไม่ได้ลงดีเทลให้นะคะถ้าสนใจสามารถติดต่อได้แล้วเราก็ได้ทำการทดสอบทางคลินิกโดยแพทย์ผิวหนังในคนใน subject นะคะอาสาสมัครมากกว่า150คนโดยที่ทำการ very concentration หรือความเข้มข้นนะคะต้องบอกว่า EGF เนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนอย.ได้โดยที่ไม่มีข้อกำหนดถึงความเข้มข้นสูงสุดในการใส่ลงไปด้วยนะคะก็เลยทำให้เราลอง very concentration ให้ดูว่ามันเป็นผลยังไงแล้วก็ให้อาสาสมัครทาเช้ากับเย็นนะคะแล้วก็พบว่าไม่ได้มี adverse effect อะไรไม่ได้มีการแพ้หรือการเป็นสิวหรือว่าอาการใดๆนะคะแล้วเราก็ทำ image analysis แล้วก็ทำการสอบถามความพึงพอใจด้วยค่ะอันนี้เป็นภาพนะคะของการรดริ้วรอยค่ะก็จะเห็นว่าภายใน2สัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นว่าริ้วรอยของผู้ใช้เนี่ยหายไปนะคะจางลงแล้วก็ทำไปถึง4สัปดาห์ก็จะเห็นว่าจำกราฟทางกราฟตรงนี้ค่ะจะเป็นจำนวนของผู้อาสาสมัครที่ใช้ที่มีริ้วรอยลดลงก็จะเห็นว่า เมื่อเราเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นจำนวนคนที่มีริ้วรอยเพิ่มลดลงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเป็นไปตามทฤษฎีที่เราคาดไว้นอกจากนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็เห็นได้ไวด้วยก็คือเรื่องของสกินโทนก็คือหน้าของคนใช้เนี่ยก็จะกระจ่างใสขึ้นแต่ต้องบอกว่ากระจ่างใสเท่าที่ธรรมชาติของคนคนนึงจะกระจ่างใสได้นะคะไม่ได้ใช้กดกลัดเพื่อให้ขาวกระจ่างใสแบบนั้นนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้การกระจ่างใสไม่ได้ต้องการใช้คอนเซนเทรชันที่สูงมากก็คือจะเห็นผลเท่าๆกันในทุกความเข้มข้นนะคะ เราไม่ได้ทำความการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลดกล้าฝาเอ้ยกระฝ้าโดยตรงนะคะเพราะเราไม่ได้คัดอาสาสมัครว่าเออมีฝ้าแล้วมาทดสอบแต่มีบางคนที่เขามีฝ้าอยู่มีกระก็พบว่าจางลงนะคะก็ต้องบอกว่าจางลงมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะทำให้หายไปเลยได้อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ทำการทดสอบสอบถามถึงความพึงพอใจของผู้ใช้อ่ะค่ะเราก็พบว่าความพึงพอใจก็เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ความเข้มข้นในการทดสอบเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราทำ customer loyalty เนี่ยไม่ได้อิงกับราคานะคะแล้วก็พบว่าหลายคนหลังจากเลิกทำวิจัยก็ยังอยากใช้อยู่ค่ะก็วิธีผลักดันของทางสวทช.นะคะก็คือเราจะตั้งบริษัทสตาร์ทอัพของสวทช.นะคะชื่อว่าบริษัท Can Trust ซึ่งมาจากคำว่า A company you can trust เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการสามารถมั่นใจในตัวเราได้ว่าเราจะไม่ได้เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมาเสมอนะคะถ้าเกิดสนใจโดยที่เราขายทั้ง B2B แล้วก็ B2C ก็คือขายทั้งในรูปแบบของวัตถุดิบเพื่อให้นำไปผลิตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าผู้ใช้อยากทดลองใช้ก่อนเราก็มีจำหน่ายเป็นขวดเล็กๆอะค่ะเพื่อที่จะในช่วงแรกเนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ประเทศไทยยังไม่ได้รับความนิยมมากแล้วก็เป็นกลไกในการช่วยผลักดันให้คนรู้จักตัวนี้มากขึ้นว่าได้ยินแล้วอยากใช้อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสาเหตุที่เราขายให้กับ B2C ได้ลองใช้ก่อนด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้ของบริษัท Can Trust นะคะตามQR code นี้หรือว่าจะแอดไลน์คำว่า Can Trust เลยไม่ต้องมีแอดนะคะก็ได้แล้วก็มาคุยกันสอบถามได้ค่ะ
ก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวเผื่อมีนะคะคุณผู้ชมด้านล่างท่านไหนมีข้อซักถามเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญได้เลยค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะยินดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็คือชื่นชมนะคะในผลงานแล้วก็คิดว่าคงมีหลายๆคนที่นี่อยากทดลองใช้ค่ะก็จริงๆก็อยากจะถามว่าในการวัดนะคะในตอนที่เราวัดความกระจ่างใสหรือริ้วรอยนะคะไม่แน่ใจว่ามันมีการวัดที่มันเป็น objective การ measurement แบบว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะนอกจากคือเราเห็นบ่อยว่ามีการวัดโดยรูปถ่ายและความพึงพอใจนะคะแต่ว่าตรงริ้วรอยที่จะกระด่างขึ้นเนี่ยเราวัดด้วยวิธีไหนคะก็เราใช้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือให้แพทย์ผิวหนังเนี่ยให้สกอร์เลยอะค่ะให้คะแนนจากภาพถ่ายโดยที่ภาพถ่ายอะค่ะเราจะเหมือนกับใช้แสงเท่าเดิมมุมเดิมตลอดแล้วก็ถ่ายภาพทุกครั้งอีกอันนึงเราก็ใช้เป็น image analysis อะค่ะเหมือนปัญจมทวิสต้าหรืออะไรเงี้ยค่ะคือถ่ายแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นตัวเลขของริ้วรอยให้อะค่ะคือทํา2แบบค่ะอันอีกนิดนึงค่ะไม่ทราบว่ามันขยายผลเอาไปใช้ในแง่ของการรักษาโรคเช่นพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือเปล่าคะคุยข้างล่างเวทีได้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเวชสำอางขอบคุณค่ะโอเคค่ะลองใช้ไหมคะใช่ค่ะลองใช้ไหมครับวันนี้มีออกบูธที่งานด้วยไหมคะไม่ได้มีค่ะแต่ว่าสามารถซื้อได้หลายซื้อกับปานตอนนี้ก็ขายอันนี้ก็คือเราสามารถเข้าไปที่ Can Trust เมื่อกี้ได้เลยค่ะสนใจซื้อข้างเวทีก็ขายค่ะโอเคค่ะท่านอื่นล่ะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะท่านดร.กตัญชลีไม้งามเป็นอย่างสูงค่ะ